วัสดีครับวันนี้ Teaching with Happiness จะมาพาคุณครูทัวร์แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนสำหรับคุณครูที่ Apple Teacher Learning Center ที่ได้รับการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาโดยเราสามารถเข้าใช้งาน Apple Teacher Learning Center นี้ได้ผ่านทาง appleteacher.apple.com นะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆกันเลยดีกว่าครับโดยเมื่อเราเข้าไปใน Apple Teacher Learning Center แล้วนะครับจะเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาดีๆได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องล็อกอินเหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งตรงนี้มีเนื้อหาที่คุณครูสามารถเข้าไปอัปเดตความรู้ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการศึกษาหรือว่า Augmented Reality หรือว่าตัว AR นะครับหรือจะเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบทางไกลก็มีให้ใช้งานแบบฟรีๆได้เลยครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับก็คือ Apple Teacher Portfolio ครับในส่วนของ Apple Teacher Portfolio นะครับจะเป็นเหมือนสมุดบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตรงนี้นะครับซึ่งในเนื้อหาตรงนี้ถ้าคุณครูอยากใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับให้คุณครูตั้งค่า iPad ของเราให้เป็นภาษาไทย Apple Teacher ของเราก็จะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยแล้วครับและที่สำคัญก็คือถ้าคุณครูต้องการที่จะติดตามการเรียนรู้ของตนเองวิธีการง่ายๆก็คือให้กด Sign In ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาของเราให้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับตัว Apple Teacher Portfolio ตรงนี้นะครับให้คุณครูเลื่อนลงมานะครับคุณครูจะเห็นว่ามีอยู่3ส่วนก็คือจุดประกายสำรวจและนำไปใช้ซึ่งในเนื้อหาทั้ง3บทเรียนนะครับจะมีทั้งตัวอย่างกิจกรรมไอเดียวิธีที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียนโดยที่เรานะครับอาจจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเข้าไปในส่วนของจุดประกายเราจะเห็นว่าถ้าเราเลื่อนหน้านี้ลงมาจะเห็นไอเดียง่ายๆที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้เลยและถ้าต้องการที่จะทำให้บทเรียนของเรามีความสนุกและก็สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นก็อาจจะไปหยิบไอเดียเจ๋งๆจากเนื้อหาของการสำรวจและการนำไปใช้ได้อีกครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับก็คือเราสามารถบันทึกกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาและแชร์ให้กับชุมชนการเรียนรู้ของเราได้ด้วยโดยในหน้านี้นะครับให้คุณครูลองเลื่อนลงมาจนเจอส่วนที่เขียนว่าสร้างพอร์ตโฟลิโอ Apple Teacher ของคุณจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดแบบพอร์ตโฟลิโอจากลิงก์ตรงนี้นะครับและเมื่อเปิดเข้ามาแล้วจะเจอกับพอร์ตโฟลิโอ Apple Teacher ที่เราสามารถใช้บันทึกไอเดียกิจกรรมต่างๆของเราได้เลยและเรายังสามารถเก็บเหรียญรางวัลเพื่อรับใบรับรองพอร์ตโฟลิโอ Apple Teacher ได้อีกด้วยวิธีการก็คือให้เราบันทึกไอเดียกิจกรรมต่างๆแล้วก็ส่งผลงานกลับเข้าไปใน Apple Teacher นะครับซึ่งแต่ละเนื้อหาเนี่ยเราจะต้องทำการบันทึกไอเดียแล้วก็ส่งผลงานทั้งหมด3ชิ้นเพื่อรับใบรับรองพอร์ตโฟลิโอ Apple Teacher ในตอนสุดท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื้อหาจุดประกายก็ให้เราไปทำการบันทึกไอเดียของเรานะครับไว้ในหน้าของการจุดประกายซึ่งในแต่ละหน้าเนี่ยเราจะต้องทำการเขียนชื่อบทเรียนระดับชั้นที่เราสอนแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้รวมถึงใส่ตัวอย่างนะครับของกิจกรรมที่ควรจะเป็นในชั้นเรียนจากนั้นเมื่อเรานำไปใช้จริงในชั้นเรียนแล้วให้เรากลับมาเขียนข้อคิดที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนะครับและเมื่อบันทึกเรื่องราวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปที่หน้าของพอร์ตโฟลิโอ Apple Teacher เราจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถอัปโหลดกิจกรรมของเราได้แต่ถ้าใครยังไม่เจอปุ่มอัปโหลดให้เราเลื่อนลงมาจากนั้นแตะไปที่เริ่มต้นเส้นทาง Apple Teacher ของคุณตรงนี้นะครับและให้เราเข้าไปในส่วนของติดตามความคืบหน้าของคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรายังไม่ได้เก็บเหรียญรางวัล นะครับในส่วนของพื้นฐานเราจะยังไม่สามารถทำการอัปโหลดผลงานของเราได้นะครับโดยให้คุณครูนะครับกลับไปเรียนรู้ตัวพื้นฐาน Apple Teacher อาจจะเป็น iPad ก็ได้นะครับจากนั้นก็เก็บเหรียญรางวัลให้เรียบร้อยแบบตัวอย่างตรงนี้และเมื่อเรากลับมาที่หน้าของการอัปโหลดของพอร์ตโฟลิโอก็จะเห็นปุ่มที่เป็นคำว่าอัปโหลดจากนั้นเมื่อเราแตะเข้าไปในปุ่มอัปโหลดแล้วเราก็กรอกรายละเอียดที่เป็นตัวบทเรียนของเราเช่นจุดประกายบทที่1 นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาในส่วนด้านล่างเราก็กดส่งเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้รับเหรียญรางวัล Apple Teacher Portfolio เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องทำการเก็บสะสมเหรียญรางวัลทั้งหมดบทเรียนละ3เหรียญเพื่อที่เราจะได้รับใบรับรอง Apple Teacher Portfolio ในตอนสุดท้ายหวังว่าคุณครูจะได้ลองเข้าไปใช้งาน Apple Teacher Learning Center และได้รับแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้นี้และนำไปใช้ในชั้นเรียนของทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเนื้อหาดีๆจาก Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ